สวัสดีค่ะคืนนี้มาโปรโมตนิดนึงนะคะคืนนี้นะคะเอ่อนี้จะมีคุยคิกับนิชกรนะคะคืนนี้นะคะจะมีการไหลสดนะคะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในการคุยกันนะคะก็จะมีห้องใน Facebook นะคะก็จะเข้ามาคุยกันได้หลายคนเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะจะเข้ามาคุยกับน้องนะคะหรือว่าเอ่อแลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะหรือว่าทักทายนะคะอันนี้เป็น ดิจิทัลครีเอเตอร์นะคะของเฟซบุ o กนะคะที่เป็นโปรแกรมใหม่นะคะที่สามารถที่คุณจะทำออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะทำมิสติ้งนะคะหรือว่าวิดีโอคอนเฟล็นต์นะคะหรือว่าบัตเทิลกันนะคะระหว่างคนสองคนนะคะเมื่อกี้นี้ได้ทดลองใช้แล้วนะคะกับพี่คนหนึ่งนะคะ ก็คือต้องเปลี่ยนโปรไฟล์นะคะกดเข้าไปที่โปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอ่อครีเอเตอร์ดิจิตอลนะคะโปรไฟล์ของคุณนะคะจากที่เป็นโปรไฟล์ธรรมดามีเพื่อนแค่ห้าพันนะคะมันจะกลายเป็นหน้าเพจทันทีนะคะพอเป็นหน้าเพจเนี่ยก็คือจะมีคนมาติดตามคุณได้เยอะมากกว่านั้นนะคะสําหรับเออนกักการเมืองนะคะอันนี้จะดีมากเพราะว่าเพื่อนของคุณนะคะคุณมีเพื่อนแค่ห้าพันคนแล้วคุณไม่สามารถรับเพื่อนได้ใช่ไหมคะคุณก็จะ กลายเป็นหน้าหน้า facebook โปรไฟล์ของคุณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหน้าเพจพอเป็นหน้าเพจนะคะคุณก็จะมีคนติดตามนะคะมีเพื่อนได้มากกว่า5,000คนนะคะแล้วคุณก็จิ้มลงไปที่โปรไฟล์ของคุณนะคะ เปลี่ยนโปรไฟล์ของคุณเป็นครีเอเตอร์ดิจิตอลนะคะแล้วก็คุณจะสร้างคลิปวิดีโอที่มีคนติดตามได้เยอะมากเลยนะคะมันเหมาะสําหรับนักการเมืองนะคะนักการตลาดหรือว่าคนที่ต้องการที่จะขายของขายสินค้านะคะจะทําให้คุณนะคะสามารถที่จะมีคนติดตามได้เยอะมากแล้วก็สามารถสร้างความเป็นตัวตนนะคะตอนนี้นะคะโลกยุคใหม่โลกยุคดิจิทัลนะคะคุณต้องสร้างความเป็นตัวตนให้คนรู้จักคุณนะคะรู้จักสินค้าของคุณว่าดียังไงนะคะใช้สินค้าสังคมขอ ของคุณแล้วก็สิ่งที่คุณอยากนำเสนอความคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย the law of attractive นะคะหรือว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะคะหรือว่าการเมืองหรือว่าต่างๆหรือว่าคุณจะขายชากาแฟนะคะคุณทําฟาร์มนะคะคุณขายกุ้งขายอาหารสดอาหารแห้งนะคะมีร้านอาหารมีโรงแรมอะไรก็แล้วแต่สร้างความเป็นตัวตนให้คนใน ในโลกออนไลน์เนี่ยรู้จักคุณนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านี่คือต้นทุนในการทําธุรกิจโดยลงทุนด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วคุณสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาเพื่อจะทําธุรกิจของคุณเพราะฉะนั้นคืนนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะนิ่จะทําออนไลน์แล้วก็จะให้คนเข้ามาสอนนะคะว่าวิธีการทำเอ่อครีเอเตอร์ดิจิทัลหรือว่าทำเรียลสร้างตัวตนนะคะในการที่จะทําให้โปรไฟล์ของคุณเนี่ยเป็นเอ่อเป็นโปรไฟล์ โปรไฟล์ของคุณนะคะจากที่มีโปรไฟล์ปกติกลายเป็นโปรไฟล์ที่เป็นสาธารณะแล้วก็มีคนติดตามนะคะเป็นเพจนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปทําเพจใหม่โดยใช้เพื่อนที่เรามีอยู่เนี่ยคะ่ะเป็นเพื่อนเลยนะคะอย่าลืมติดตามค่ะ